ประวัติวโฮรัมคว้าเหรียญเงินวิลแชร์เรซซิ่ง 1,500 เมตรพาราลิมปิก2020ส่วนภูทะเรศคงรักได้เหรียญทองแดงผลการแข่งขันวิลแชร์เรซซิ่งพาราลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันประเภท 1,500 เมตรชายคลาส T54 มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนคือประวัติวโฮรัมที่ทำสถิติรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1และภูทะเรศคงรักเหรียญทองแดงในประเภทวิลแชร์เรซซิ่ง 5,000 เมตรชายผลปรากฏว่าประวัติวโฮรัมทำผลงานคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จด้วยเวลา2:50.20 วินาทีและเป็นเหรียญรางวัลที่16ของประวัติวโฮรัมในประวัติศาสตร์พาราลิมปิกโดยทำสถิติรวมอยู่ที่7เหรียญทอง8เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในขณะที่ภูทะเรศคงรักเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงมาครองด้วยเวลา2:50.68วินาทีและเป็นเหรียญทองแดงที่2ในพาราลิมปิกเกมของเจ้าตัวส่วนเหรียญทองตกเป็นของมาเชลฮุกจากสวิตเซอร์แลนด์ทำเวลาไป2:49.55วินาทีโดยเป็นการทำลายสถิติโลกของเบรนลากาตอสจากแคนาดาที่ทำไว้2:51.84วินาทีเมื่อปี2017อีกด้วยอย่างไรก็ดีสำหรับประวัติและภูทะเรศยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันในประเภทลู่อีก1รายการคือวีลแชร์800เมตรชายคลาส T54 จะลงแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่2กันยายนนี้